กันเค้นฟอร์มเด่นขึ้นนำเดี่ยวกอล์ฟบุญชูเรืองกิจแชมเปี้ยนชิพครั้งที่9กันเจริญกุลนักกอล์ฟวัย30ปีจากพังงามีลุ้นแชมป์ All Thailand รายการที่5ในอาชีพหลังทำ17อันเดอร์พา199ขึ้นนำเดี่ยวกอล์ฟบุญชูเรืองกิจหนที่9กันเจริญกุลนักกอล์ฟวัย30ปีจากพังงามีลุ้นแชมป์ All Thailand รายการที่5ในอาชีพหลังรวม3วันแซงนำด้วยสกอร์17อันเดอร์พา199โดยมีอาเมียนาสรินจากมาเลเซียตามหลังเพียง1สโตรกในแมตช์เปิดฤดูกาล All Thailand Golf Tour 2023รายการบุญชูเรืองกิจแชมเปี้ยนชิพครั้งที่9ชิงเงินรางวัลรวม5ล้านบาทที่สนามแรนโชชานวีรีสอร์ทแอนด์คันทรีคลับบุญชูเรืองกิจโปรกอล์ฟระดับตำนานของเอเชียร่วมกับสิงห์คอร์ปอเรชั่นการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและพันธมิตรผู้ร่วมสนับสนุนจัดรายการบุญชูเรืองกิจแชมเปี้ยนชิพครั้งที่9ชิงเงินรางวัลรวม5ล้านบาทเป็นแมตช์เปิดฤดูกาล All Thailand Golf Tour 2023ที่สนามแรนโชชานวีรีสอร์ทแอนด์คันทรีคลับจังหวัดนครราชสีมาซิ่งไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์เดินหน้าซัพพอร์ตเรสศึกฟอร์มูล่าวันสิงคโปร์ต่อเนื่องรอบ3เมื่อวันที่28มกราคมผลปรากฏว่ากันเจริญกุลแชมป์ All Thailand 4รายการวัย30ปีจากพังงาเล่นได้อย่างแน่นอนจบรอบ3ด้วยสกอร์7อันเดอร์พา65รวม3วันแซงนำด้วยสกอร์รวม17อันเดอร์พา199กันซึ่งชนะ All Thailand ก็ทัวร์รายการที่4ในอาชีพเมื่อเดือนนกคอปีที่ผ่านมาเผยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งคัดเอเชียนทัวร์มาเล่นได้ดีแต่เหมือนผมเพิ่งเปลี่ยนอุปกรณ์คือหัวไม้ทำให้สัปดาห์นี้ไม่ได้คาดหวังเล่นแบบสบายๆผมเป็นคนที่เล่นแล้วไม่คาดหวังผลที่ออกมามักจะดีวันนี้เหมือนเป็นวันของผมด้วยตีพลาดยังแก้ไขได้ดีแล้วยังมีชิปลงไปอีก2หลุมและพัดลงเป็นส่วนใหญ่สำหรับเหล็กนั้นส่วนใหญ่ดีอยู่แล้วขณะที่ไดรเวอร์นั้นตั้งแต่เปลี่ยนมาไดรฟ์ดีมาตลอดนักกอล์ฟจากพังงายังกล่าวถึงการเล่นในรอบสุดท้ายเพื่อสู้แชมป์ All Thailand รายการที่5ในอาชีพด้วยว่าวันนี้เขาปักธงยากพอสมควรกรีนเฟิร์มและที่สำคัญคือลมแรงผมพยายามตีช็อต2ขึ้นไปอยู่ลายพัดขึ้นเนินให้ได้มากที่สุดตั้งใจไว้อย่างนั้นแต่ลูกจะอยู่ตรงไหนต้องทำใจสำหรับรอบสุดท้ายคงเล่นเกมบุกแต่ต้องขึ้นอยู่กับตำแหน่งธงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยจะพยายามยิงธงเหมือนเดิมพยายามเล่นเกมบุกให้ได้มากที่สุดส่วนอันดับ2เป็นอาเมียนาสรินนักกอล์ฟวัย25ปีจากมาเลเซียรวม3วัน16อันเดอร์พา200ส่วนอันดับ3จนัทสกุลพลไพศาลที่หวดเข้ามาอีก4อันเดอร์พา68รวม3วันตามหลังผู้นำ4สโตรกขณะที่เศรษฐีประคองเวทนักกอล์ฟวัย28ปีแชมป์เก่าจากชลบุรีซึ่งออกสตาร์ทรอบ3ในฐานะ1ใน5ผู้นำรวม3วันหล่นมาเหลือ8อันเดอร์พา208เท่ากับชลทิศชื่นบุญงามกิตติธีป้อมบุญมีเนติพงษ์สีทองและฉ่างไทยสุดโสมโดนเลบี้เดอะสกาทำคอนเทนต์ล้อเลียนคลิปปาเงินของโจอี้ชาวเน็ตไม่ตลกด้วยจากกรณีดราม่าสาวคนหนึ่งนำเอาเงินจำนวนมากโยนไปใส่หน้าของนักร้องหนุ่มโจอี้ภูวศิษฐ์ทำให้เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เป็นวงกว้างถามถึงมารยาทของผู้หญิงคนดังกล่าวล่าสุดทางเจ้าพ่อคอนเทนต์ยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างบี้เดอะสกา
น้องออกมาอัดคลิปเรียนแบบเหตุการณ์จริงลงในไอจีของตัวเองพร้อมทั้งใส่แคปชั่นว่าโดนเต็มๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครนวันนี้ใบบี้เดอสกาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปลาเงินใส่หน้าแต่กลายเป็นว่าเกิดเป็นดราม่าเต็มๆซะแล้วเพราะชาวเน็ตที่ได้เห็นคลิปมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตลกไม่ควรเอามาล้อเล่นหรือล้อเลียนกันเป็นคอนเทนต์ที่ไม่สร้างสรรค์เท่าไหร่คลิปจริงคนโดนรู้สึกแย่แต่ทำไมเอามาทำคอนเทนต์แบบนี้ BTS กล้าไฮโซแชมป์โพสต์เตือนเมียเก่าอย่าเอาลูกไปยุ่งสีเทาหลังพบเกี่ยวโยงแก๊งเว็บพนันดาราพอไฮโซแชมป์โพสต์เตือนเมียเก่าอย่าเอาลูกไปยุ่งสีเทาหลังพบเกี่ยวโยงแก๊งเว็บพนันดาราพอตอนนี้หนีไปอยู่อังกฤษแล้วข่าวคราวเงียบหายจากหน้าสื่อพักใหญ่ๆสำหรับไฮโซแชมป์จิรัตเพชรนันทวงศ์แต่ล่าสุดเจ้าตัวได้ถูกพูดถึงอีกครั้งหลังออกมาโพสต์ยาวผ่านทางไอจีสตอรี่ระบุว่าพอทราบว่ามีคนคอมเมนต์ที่พาดพิงมาถึงผมเดิมทีผมไม่เคยอยากยุ่งเพราะพวกคุณทำธุรกิจกันไม่เหมือนคนอื่นแต่พวกคุณไปบอกกับบุคคลอื่นๆให้เข้าใจผิดว่าผมเป็นคนปล่อยข่าวเรื่องธุรกิจออนไลน์เทาๆที่ไม่ถูกต้องของพวกคุณไฮโซแชมป์จิรัตเพชรนันทวงศ์และผมขอเตือนอดีตภรรยาของผมว่าอย่าเอาลูกของผมไปเกี่ยวข้องกับสิ่งไม่ดีธุรกิจเทาๆจะเป็นออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ผมขอเตือนในฐานะพ่อของลูกชายคนหนึ่งและฐานะพ่อหากเกิดอะไรขึ้นผมพร้อมซัพพอร์ตลูกเสมอหยุดก็เพื่อชาติอย่าให้ผมลงมาเล่นกับพวกคุณเลยอย่าให้ลูกผมอยู่ในสิ่งแวดล้อมเทาๆของพวกคุณเลยโอเมเล็ตฟีฟ่าอย่ามัวปรับทุกข์อยู่ที่ลอนดอนอากาศที่เมืองไทยก็หนาวไม่แพ้กันอย่างไรก็ตามคาดการว่าเรื่องที่ไฮโซแชมป์ได้โพสต์นั้นน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับกรณีของอดีตดาราพอนามสกุลดังที่ก่อนหน้านี้ถูกแฉทำธุรกิจเว็บพนันร่วมกับชายที่คนในวงการเรียกกันว่าไข่เจียวเนื่องจากอดีตภรรยาของไฮโซแชมป์ไปมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับคนในเครือข่ายนี้นั่นเองเจนี่เจนิลาหรือเจนิลาปริยาแสนเมืองโดยข้อมูลล่าสุดมีรายงานว่าทั้งดาราพอและไข่เจียวได้หนีตามลูกพี่ที่ถูกออกหมายจับไปกบดานอยู่ที่ประเทศอังกฤษเรียบร้อยแล้วและด้านอดีตภรรยาของไฮโซแชมป์อย่างเจนี่เจนิลาหรือเจนิลาปริยาแสนเมืองที่จู่ๆก็ลบอินสตาแกรมตัวเองทิ้งไปในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและปัจจุบันก็หลบไปอยู่ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษแล้วเจนี่เจนิลาหรือเจนิลาปริยาแสนเมืองปิดไอจีไอแชมป์และอดีตภรรยาเจนี่เจนิลาหรือเจนิลาปริยาแสนเมืองเจนี่เจนิลาหรือเจนิลาปริยาแสนเมืองไฮโซแชมป์จิรัตเพชรนันทวงศ์แชมป์ขีดล่างฟาบริกI'm not afraid to die.